เดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆมาคุยกันเ,เรื่องนี้ลุงคำแกประสบพบเห็นมาจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแกอยู่โคราชครับเพื่อนของลุงคำคนที่ว่าได้มีเหตุเกิดเนี่ยชื่อลุงจันทร์ผู้ประกอบกรคมชั่วและผลกรรมได้ตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาลุงคำเล่าว่า ลุงจันเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อยู่ของลุงจันเนี่ยเป็นเนินดินแล้วกว้างมีอนาบริเวณประมาณสองงานรอบๆบ,บริเวณบ้านของลุงจันมีต้นไม้ใบดกเป็นที่ร่มรื่นทิศตะวันออกก็เป็นหมู่บ้านไม่สู้ใหญ่นะักอยู่กันประมาณ30หลังคาเรือนก็ปลูกสร้างเรียงรายยังไม่มีระเบียบอะไรหมู่บ้านมีชื่อว่าบ้านโคกสว่าง ทางทิศใต้หากจากบ้านลุงจันไปประมาณหนึ่งเส้นเป็นบึงใหญ่มีน้ําขังไม่ขาดมีน้ําตลอดชั่วนาตาปีในบึงก็เต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดบัวพันธุ์ต่างๆผักบุ้งผักกระเฉดแหนผักพังพวยต่างก็ออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมดก็มีมแมลงพวกมแมลงผู้บางพึ่งบางบินมาตอมเกสรไม่ขาดตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงเย็นทางทิศตะวันตก ของบ้านลุงจันห่างไปประมาณสักเส้นหนึ่งเป็นทุ่งโล่งกว้างไกลาย,ยาวเหยียดเวองวางสุดลูกหูลูกตาเมื่อถึงฤดูข้าวในนาออกรวงแก่เต็มที่ทุ่งกว้างอันเวืองวางนี่ก็จะเป็นเสมือนทุ่งรวงทองเหลืองอารามเต็มไปหมดชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติต่างก็ก้มหน้าก้มตาทำนาอย่างภาคภูมิใจเอาหลังสู้ป้าวหน้าสู้ดินมาตลอดไม่เคยทอ้อถอยอ่า เหมือนกับบรรพบุรุษที่เคยทําสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนักกันเสร็จแล้วทางทิศเหนือห่างบ้านลุงจันทรไปประมาณเส้นหนึ่งจะเป็นไร่อ้อยเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของเขาปลูกกัาไว้ประมาณสองไร่เหนือไร่อ้อยขึ้นไปเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์เบียดเสียดเรียงรายกันเต็มไปหมดในป่านี้ก็มีพวกสัตว์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเช่นกระต่ายกระแตกระรอกพังพรตะกรวดแล้วก็ฝูงนก นานา,นาชนิดร้องจอกจักจอแจ,จอยู่วันยังคำํำในดงใหญ่เนี่ยมีแมวป่าสามตัวอาศัยอยู่แมวทั้งสามตัวนี่แหละชอบไปลักขโมยเอาปลาที่ลุงจันหามาไว้ลักลูกไก่ลูกเป็ดแล้วก็ไข่ในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันที่ปล่อยลูกเป็ดลูกไก่ไปหากินกับแม่มันใกล้ๆบริเวณชายป่าละเมะชายดงนะ ลุงจันทร์ก็หาวิธีกําจัดแมวทั้งสามตัวนี้มาตลอดแต่ก็ยังไม่เป็นผลสาเร็จสาเหตุที่ลุงจันทร์ไปปลูกบ้านอยู่โดดเดี่ยวห่างจากหมู่บ้านก็เพราะว่าได้อาศัยบึงใหญ่เป็นที่ทำมาหากินบึงนี้มีปูปลากุ้งหอยกบเขียดแล้วก็พืชผักมีประโยชน์ใช้เป็นอาหารได้มากมายนอกจากอานอกจากที่บึงบึงนียก็ยังใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลา ได้อาศัยน้ำในบึงช่วยในการทำนาในช่วงผลแรงบึงแห่งนี้เป็นของลุงจันทร์เองเพราะว่าอยู่ในที่นาของแกชีวิตครอบครัวลุงจันทร์ไม่สงบเพราะว่าแมวป่าสามตัวมาลักขโมยของที่ว่าเนี่ยนะแมวทั้งสามตัวนี่เก่งเปรียวเฉลียวฉลาดไหวตัวเก่งลุงจันทร์พยายามจะจับหาวิธีฆ่าหลายครั้งก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ก็เลยทาให้แกเกิดความอาฆาตพยาบาทต่อแมวทั้งสามตัวนี่มาตลอดไม่ยอมลดละง่ายๆค่าวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านเตรียมเอายาพิษมาผสมกับอาหารไปวางไว้ในที่ที่แมวเคยแอบ,บมาขโมยปลาแกทําด้วยอุบายกลวิธีที่แนบเนียนอย่างที่แมวจะไม่มีการสงสัยคืนนั้นลุงจันท์ก็แอบ,บดูจนดึกดื่นพอถึงเวลาประมาณสักหกทุ่มเศษเศษก็ได้ยินเสียงดังกุกักกุกักก็นึกในใจว่าคงจะเป็นแมวมากินอาหารที่วางหลอกเอาไว้นะ คอยแอบดูก็เห็นแมวสองตัวเข้ามาแล้วก็หนีออกไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็ไปตรวจดูอาหารที่เจือด้ยาพิษไม่มีเหลือก็นึกในใจว่าคงจะได้ผลแล้วคราวนี้ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันใหม่ก็เที่ยวไปตรวจดูไร่อ้อยที่ชายป่าก็ไปเห็นร่างแมวสองตัวนอนตายอยู่จริงๆอยู่ใกล้โคนไม้ข้างไรอ้อยเข้าใจว่าแมวที่ตายสองตัวคงจะกินอาหารที่เจือด้ยาพิษแน่ถึงตายไปสองตัวก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่มาก แล้วก็มีสีดำสนิททีเดียวในใจลุงจันก็คิดว่าไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยมันไม่รอดหรอกยังไงก็เสร็จแน่พอตะวันจะลอยลับพอบฟ้าไปในคืนนั้นลุงจันก็แอบ,บเอาอาหารผสมยาพิษไปวางไว้ที่แมวเคยแอบ,บมาบ่อยๆแล้วก็แอบ,บดูตลอดคืนก็เห็นแมวดำตัวใหญ่เดินหมอบหมบจ้องจ้องมองเข้ามาพอจะลักขโมยเอาปลา พอมาถึงอาหารที่เจือด้วยยาพิษมันก็ดมดมด,มดูแล้วก็เพ่นหนีไปโดยเร็วมันคงเข้าใจว่าคงจะโดนหลอกแล้วละ่ะมันก็หนีไปอย่างไม่รีรอทีเดียวเย็นวันหนึ่งลุงจันท์ออกมาจากหมู่บ้านในมือถือข้องใบใหญ่ความตั้งใจว่าจะเอาข้องมาทําพิธีดักแมวป่าตัวที่เหลือเพราะว่าต้องการจะจับเป็นมากกว่าจับตายพอได้มาก็จัดการตามสูตรที่เรียนมาอย่างแนบเนียนแกก็เจาะที่ก้นข้องเป็นรูเล็กๆ พอเอาเชือกสอดเข้าไปได้ใส่สลักกลนลวงผูกเชือกโยงไว้ที่ปากคลองอทําเป็นบ่วงอีกเส้นหนึ่งก็ผูกติดเอาไว้กับต้นเสาถ้าแมวไปต้องสายก้นที่ก้นคลองบ่วงที่วางไว้มันก็จะรูดรัดเอาทันทีพอทําเสร็จแล้วก็เอาปลาปิ้งที่สุกใหม่ๆไปผูกติดกับเชือกที่ก้นคลองกะว่าพอแมวมุดหัวลงไปคาบเอาปลาดึงขึ้นมาสายบ่วงปากคลองก็จะรูด รัดคอแมวทันทีถ้ามันจะโดดหนีสายบ่วงก็จะรัดแน่นเข้าเพราะว่าผูกโยงเอาไว้กับต้นเสาพอตกดึกคืนวันนั้นประมาณหกทุ่มลุงจันท์ก็คอยแอบ,บดูตลอดอย่างไม่ลดละพอได้เวลาแมวสีดําตัวใหญ่ก็เดินแอบ,บเข้ามาจ้องจ้องมองมอง,มองตามนิสัยระวังภัยของมันเมื่อเข้ามาเห็นข้องเปิดฝาเอาไว้แล้วก็ถูกกลิ่นปลาอยู่ข้างในค้องเนี่ยนะยืนดูสักครู่มันก็คงจะนึกกับปลอดภัยแล้วมัง มองซ้ายมองขวาเทีเยวหัวหมุดลงมาในคลองใบใหญ่พอคาบเอาปลาจะดึงออกไปกินก็ถูกสายบ่วงที่ปากคลองรัดคอพอดีพอมันรู้ตัวว่ากูเสียท่าซะแล้วก็กระโดดหนีโดดหนีก็ถูกสายบ่วงรัดคอแน่นเขาอีกโยงไปหาที่ต้นเสามันก็หยุดชะงักอยู่กับที่พยายามจะดิ้นรนให้เชือกขาดแต่จะดิ้นเท่าไหร่เชือกก็ยิ่งรัดคอแน่นเขาทุกทีนะมันเป็นเชือกไนล่อน ลุงจันรู้แล้วว่าแมวดำตัวดีหลงกลติดบ่วงเขาแล้วแกก็เดินเข้าไปาดึงเชือกที่รัดคอมันมาเวียนรอบต้นเสาพอมันเห็นลุงจันจะเข้าไปหามทำท่าขู่ฟอฟอเพื่อให้ลุงจันกลัวลุงจันก็นึกในใจว่าโถไอ้หน้าโง่เอ้ยไม่ต้องมาขูค่ค่ะหรอกเองเสียท่าข่ะแล้วเออนี่นะแม่พาลูกน้องมาลักขโมยปลาขโมยไก่ขโมยเป็ดทีเนี้ย ต้องโทษหนักขั้นประหารชีวิตรูปป่ะไอแมวดํามันก็พยายามโดดให้เชือกขาดแต่เชือกเขายิ่งรัดคอมันจนกระทั่งมันสลบไปลุงจันก็ดึงมันมาเวียนรอบต้นเสาแมวร้ายนอนหายใจคแมวครแมวไม่มีพิษมีสงลุงจันบอกกูจะแก,ก้แค้นเสร็จแล้วเอาเชือกเส้นหนึ่งผูกสองขาหน้าติดกันอีกเส้นหนึ่งก็ผูกสองขาหลังงัดปากมันคือเอาเชือกอีกเส้นแย่เข้ามาในปากระหว่างฟันของมันก็ผูก รัดปากเอาไว้แล้วกลัวว่ามันจะกัดเชือกที่ผูกขาแล้วก็กัดเอาพอเสร็จแล้วก็เอาไม้ยาวๆแค่วาหนึ่งสอดเข้าไปในระหว่างขาที่ผูกติดกันแล้วก็เอาเชือกเชือกบ่วงตัดเชือกบ่วงที่รัดคอออกตัดเชือกที่ผูกโยงไปหาต้นเสาออกแล้วก็เอาแมวดำจนไปห้อยตรงเตงเอาไว้ที่ทอผ้าใ้ถุนบ้านเพื่อทรมานมันจนขวาแสงอรุณจะโผล่ขึ้นมาเป็นวันใหม่ ตอนนั้นเวลาประมาณตีสกะว่าถึงเวลาสามโมงเชา้าจะประหารชีวิตแมวตัวนี้อย่างทรมานให้สะใจสักทีแมวป่าดำตัวใหญ่ถูกจับเป็นถูกทรมานพอแสงทองส่องเบื้องบุรพาวันใหม่แล้วเราทสักเจ็ดโมงลุงดำแกเล่าว,ว่ามีธุระไปที่บ้านลุงจันพอดีไปเห็นแมวสีดำเอาไม้สอดขาทั้งสี่แขวนตรงเตงไว้อย่างก็แปลกใจถามอาจารย์มึงทำ อะไรเขามืองวะนามฮะเอาแมวมาทําอะไรอย่างนี้ไอ้แมวตัวนี้มันร้ายนะอะไรดาม,มาลักขโมยลูกเป็ดลูกไกล่ลักปลากูมานานแล้ววันนี้กูจับได้เวททรมานจะฆ่ามันใลสะใจเฮ้ยโอ้ทรมานแค่นี้ก็พอแล้วปล่อยไปเถอะที่ทำมยังไม่สะใจอีกเหรอมันบาปนะเพื่อนนะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองนะเรื่องอะไรกูจะปล่อย กูจะแก้แค้นมันจะทรมานมันแมวน่ะมันเป็นสัตว์มันไม่รู้บาปบุญคุณโทษอย่างคนเราหรอกมันก็หากินไปตามประสาธรรมชาติของมันถ้ามันรู้มันคงไม่เกิดเป็นแมวหรอกถึงลุงคําจะห้ามตักเตือนสักเท่าไหร่ลุงจันท์ก็ไม่เชื่อไม่ฟังดันทุรังหาวิธีจะแก้แค้นให้สาสมใจเท่านั้นพอถึงสามโงเช้าลุงจันท์ก็เอาแมวสีดําตัวนั้นมาแขวนที่แขวนไวนะ้นลงมา เาหมอนเก่าๆลูกหนึ่งเอาลวดผูกติดหลังแมวตัดเชือกที่ขาเชือกที่ปากออกเอาน้ำมันก๊าดเทราดไปที่หมอนเอาไฟจุดหมอนแล้วก็ปล่อยไปโอ้ยมันวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตมุ่งหน้าไปไร่อ้อยเอาหัวสู้หัวสุนเพื่อให้ไฟดับมันวิ่งเร็วเท่าไราไฟก็ยิ่งลุกโผลงมากขึ้นพอไปถึงไร่อ้อยไฟก็ติดหญ้าแห้งใบยอ้อยแห้งนี่เป็นเชื้อไฟอย่างดีในที่สุดแมวดําตัวนั้นก็ถูกไฟคลอกตายอยู่ในไร่อ้อยนั่นอย่างน่าอนาถ เจ้าของไร่อ้อยระสืบดูรู้สาเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยเข้าไปต่อว่าเรียกค่าเสียหาย8ปดพันเนี่ยนี่เพราะผลกรรมที่ทำมาอย่างไม่ตรีตรองวันคืนก็หมุนเวียนไปเป็นปีเหมือนกับจะครบรอบวันที่ลุงจัน์เอาหมอนมัดติดหลังแมวแล้วไฟจุดทำให้แมวตัวนั้นตายเป็นเวลาปีหนึ่งเต็มๆตอนกลางคืนคืนนั้น ลุงจันนอนอยู่ในห้องกับลูกกับเมียพอถึงเวลาตีสามลุงจันก็ฝันแล้วละเมอร้องขึ้นดังๆทําให้เมียแกตื่นขึ้นก็ถามว่าเป็นอะไรไปร้องทําไมแกบอกเมียบอกฝันไปฝันว่ามีแมวสองตัวกระโดดเข้ามาหาเอาเท้าตะครุบหน้าแล้วก็มีแมวอีกตัวสีดําตัวใหญ่ย่งก็ควายตาแดงแดง,ดง,ดง,ดงโดดเข้ามาทั้งหน้าต่างนะแล้วก็เอาเล็บมาตบหน้า เมียลุงจันก็รู้แล้วว่ากรรมจะตามสนองแล้วคราวนี้ก็พูดปลอบใจลุงจันให้ทำใจให้ดีนึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้จะได้หายกลัวพอตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่ลุงจันเอาไม้ขวาดไปขวาดใบไม้แหแ้งรอบบริเวณบ้านรวมเป็นกองแล้วไฟเผาพอไฟลุกขึ้นเป็นเปลวก็ไม้ขวาดไปขวาดใบไม้มารวมมนอีกจะเป็นพระวิบากกรรมตามสนองเหมือนเงาตามตัวหรือ,อยังไงไม่รู้ลุงจันเดินไปสะดุดท่อนไม้ล้มลงหน้ากองไฟที่กําลังลุกอยู่ แต่แกก็รีบลุกขึ้นมาอย่างเร็วนะไฟก็ไหม้ที่หน้าที่ต้นแขนข้างขวาแกก็รู้สึกมันแสบนิดนิดนึกว่าคงจะไม่เป็นไรก็ไปอาบน้ําทําธุระอย่างอื่นต่อไปพอตื่นขึ้นวันใหม่ก็รู้สึกว่าแผลที่ถูกไฟไหม้ที่หน้าและต้นแขนขวาเป็นแผลไฟไหม้แห้งเกรียมแล้วก็ปวดแสบในระยะไม่นานเพียงสองสามวัน,นนะแผลผุพองลุกลามไปทั่วตัว,ตว,ตวมีอาการปวดแสบร้อนมากเหมือนกับถูกไฟไหม้ทั้งตัวเลย พวกญาติก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดหมอก็ตรวจดูฉีดยาให้แล้วก็ให้ยาไปกินแต่ก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยยิ่งรุนแรงมากขึ้นทีนี้ก็ไปหายาสมุนไพรามาทามาฝนใส่น้ํากินหาหมอมาเป่าก็ไม่มีทางจะลดความเจ็บปวดลงได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาร้องโอดโอยค,ครวญครางเนื้อตัวเป็นแผลเน่าเปื่อยเละไปทั้งตัว เสื้อผ้านุงหม่มนุงไม่ได้ต้องปิดเอาไว้เฉพาะของลับเท่านั้นทนทุกทรมานอยู่ได้เจ็ดวันลุงคําซึ่งเป็นเพื่อนทราบข่าวก็รีบไปเยี่ยมพอเห็นลุงจันทร์ก็แสนที่จะสงสารนะเพราะว่าลุงจันทนระ์ร้องไหส้สะอกะสื้นยกมือไหว้ด้วยก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยกรรมชั่วมาสนองแล้วนะถ้าหากว่าตอนนั้นเนะี่ยข้าเชื่อเองก็ดีเออแล้วก็เอ็งบอกเมียข้าด้วยนะ ถ้าขะตายไปแล้วทําบุญอุทิศให้ข้าแล้วก็แมวทั้งสามตัวด้วยนะอย่าลืมพระลุงจันทร์สั่งเสียแล้วครําค,ครวนจบลงแกก็ชักตาเหลือกเลยแล้วกระตุกสามสี่ครั้งก็ขาดใจตายต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าลูกเมียญาติพี่น้องที่มานั่งดูอาการอย่างน่าสมเพชทุกคนตกตะลึงต่างก็วิพาษ์วิจารณ์กรรมชั่วที่ลุงจันทร์เนี่ยทำเอากับแมวมันตามมาสนองลุงคำเนี่ยเล่าเรื่องนี้จบลงตอนนั้น ก็ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกขนลุกขนพองไปตามๆกันว่าบาปกรรมน่นากลัวจริงๆอ่าเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตได้รับคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพอที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะแต่ทั้งๆที่เรารู้แต่ทำไมเราถึงไม่กลัวครับพระท่านสอนให้กลัวบาปกลัวกรรมนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําบาปนี้นะป่าป่านิกรรมมานิกร,รวนติโมหาคนทําบาปทํากรรมเพราะความหลงผิดนี่มีเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าอที่เราทําไปนะ่ะมันเป็นความผิดก็เลิกซะเถอะครับคราวหน้ามันจะได้ไม่เกิดบาปเกิดกรรมอีก เวรกรรมของมนุษย์แต่ละคนนะท่านผู้ฟังอาจจะเกิดในลักษณะต่างๆกันซึ่งเป็นผลจากการกระทําทั้งสิ้นจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็สุดแล้วแต่บางครั้งการที่มนุษย์พบเห็นสัตว์เดรัจฉานกําลังตกอยู่ในอันตรายเกิดจิตเมตตาก็เลยช่วยเหลือหวังที่จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระแก่เขาเหล่านั้นแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นเวรกรรมส่งย้อนคืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ น้าปราณีในบ้านของแกอยู่ที่ตำบลรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับน้าปราณีไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแกเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆอยู่กับบ้านสามีของน้าปราณีทำงานบริษัทรับเหมาเออนี่เธอพรุ่งนี้ไอวินัยมันจะมาอาศัยอยู่บ้านเรานะรอเขาเรียกตัวนายมนัทผู้เป็นสามีพูดก่อนที่จะออกไปทํางานตอนเช้า นางก็ถามผู้เป็นสามีว่าแล้วมันจะมาอยู่สักกี่วันละพี่ไม่ถึงสองอาทิตย์หรอกนี่มันก็ไปสัมภาษณ์มาแล้ววินัยนี่เป็นหลานก็ในมนัสอยู่ต่างจังหวัดคุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเขาจะมาวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่รองานในวินัยเป็นคนที่ไม่ปล่อยเวลาว่างไปโดยไม่เกิดประโยชน์ ที่บริเวณหน้าบ้านนะมีบ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อรับน้ำจากคลองรังสิตมาไว้ใช้ในยามแรงปลาก็ชุกชุมพอสมควรวินัยก็ใช้เวลาว่างโดยการวางเบ็ดเขาเที่ยวขุดหามาแรงแกลบแมงกระชอนหรือแม้กระทั่งลูกเขียดเป็นเป็น,ปนมาใช้เป็นเหยื่อซึ่งมักก็ใช้ได้ผลน้าปลานีไม่ต้องออกไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดได้ปลามาทำกับข้าวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นอาหารแทบทุกวัน แถมบางวันยังพอได้แบ่งปลาไปให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับวันนี้ได้ปลาตะเพียนตั้งสี่ห้าตัวเลยครับเออกินแต่ปลาทุกวันเลยเองไม่เบื่อเหรอเราก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ใช่เหรอนะแต่วิธีเนี้ยเราต้องมาทําเองนะนาะว่ามันบาปอะมันถึงขนาดทุบหัวเองเลยนะนางไม่ค่อยชอบวิธีดังกล่าวนะ ซื้อข้าวเราก็บาปเหมือนกันนะจนะถึงยังไงมันก็ปลามันก็เป็นอาหารของมนุษย์อยู่แล้วงั้นวันนี้เองลงมือก็แล้วกันนาปราณีคงเบื่อที่จะคุยนางก็เดินหันหลังเข้าครัวไปอาหารขึ้นสำรับมือค่าสรุปว่าเป็นต้มโคลงปลาตะเพียนเป็นที่อร่อยกันทั่วหน้าสามีของนาปราณีก็เอ่ยบอกว่าเออเจ้านายตกลงพรุ่งนี้ที่บริษัทเขาเรียกตัวเองไปเริ่มง,งานได้แล้วอ่ะ จริงนะครับนะาก็จริงที่ว่าเขาจะไปหลอกอะไรเองนาปราณีก็เสนอความคิดบอกพี่ถ้าเจ้านายมันยังหาที่พักไม่ได้ฉันว่าให้มันพักอยู่ที่บ้านก็เราไปพรางก่อนก็ได้นะก็ดีเหมือนกันนะทํางานใหม่ๆยังไม่มีเงินเก็บขืนให้มันไปเช่าบ้านอยู่อีกก็แย่ตายกันพอดีว่างไงล่ะเจ้านายเออก็ดีเหมือนกันครับพอผมหาบ้านได้ผมคงจะย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเท่านี้ก็เป็นพระคุณกับผมมากแล้วครับ เจ้าในาก็ยกมือไหว้หน้าทั้งสองคนเช้าว,วันรุ่งขึ้นถ้าทางเจ้าในามันคงจะตื่นเต้นนะแต่งตัวออกไปทำงานแต่เชา้าเชียวพี่บอกให้มันรอไปพร้อมกันมันก็ไม่ยอมสองสามีภรรยาก็พูดคุยกันถึงเจ้าวินัยที่ตื่นแต่มืดอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปทำงานแต่เชา้าพอตอนเย็นวินัยก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับซื้อขายสำหรับดักปลาติดมือมาด้วยหน้าปราณีเห็นอย่างไงก็ถามขึ้น เอ็งซื้อขข่มาทำไมของเอ็งฮะเจ้านายก็เอามาลงข่ดักปลาน่ะสินะถามได้นี่เฉพาะเอ็งลงเบ็ดทุกวันนี่ยังไม่พอกินหรือยังไงทู่นะตอนนี้วันธรรมดาผมก็ต้องออกไปทำงานจะเอาเวลาที่ไหนมาตกปลาละนะอย่างตะข่ายเนี่ยผมลงไว้ก่อนไปทำงานพอตกเย็นก็กลับมาเก็บมันก็ไม่เสียเวลาแถมได้ปลามาเป็นกับข้าวเหมือนเดิมอีกพอตีห้า เจวินัยก็ตื่นแต่เช้ามืดเตรียมตัวจัดแจงอุปกรณ์ก็คือข่ดักปลาเช้านี้ฝนพรมทั้งคืนสงสัยจะได้ปลาเยอะพอสมควรนะเขาก็นึกอยู่ในใจอย่างนั้นมาถึงที่ขอบบ่อเขาก็เริ่มลงมือวางข่ายไม่เป็นการยากสำหรับคนที่ชื่อวินัยเลยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือต้องหาอาหารเพื่อยังชีพด้วยการหาปลาก็ว่าได้ วินัยลงขายเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแต่เช้าเหมือนอย่างเคยวันนั้นตลอดทั้งวันนางปราณีก็ประกอบภารกิจงานบ้านตามปกติตกตอนบ่ายนางนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อตอนเช้าเจ้าวินัยมันฝากช่วยดูขายที่มันลงไว้ให้ด้วยไม่ใช่ว่ามันจะใช้ให้น้าเป็นคนเก็บขายหรอกแต่มันกลัวจะมีใครมาแอบขโมยทั้งขายทั้งปลาไปนางปราณีจึงเดินไปยังบ่อบริเวณหน้าบ้านพอมาถึงที่ขอบบ่อ นางก็มองเห็นหลักไม้ร่วกปักอยู่แล้วก็มองตามแนวไปยังขอบบ่ออีกด้านก็เห็นหลักไม้ร่วกอีกอันปักอยู่เช่นกันนางสังเกตเห็นน้ำกระเพื่อมเป็นระยะระยะเข้าใจว่าคงจะมีปลาติดข่ของเจ้าวินัยเป็นแน่นางก็ค่อยคอยยกข่ด้านหนึ่งขึ้นก็พบว่านอกจากปลาติดอยู่หลายตัวแล้วยังมีคางคกอีกสามตัวติดอยู่เช่นเดียวกันคางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเผ่าพันุ์เดียวกับกบอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก แต่การอยู่ใต้น้ำนานๆจะไม่เป็นการดีและยังอาจจะเป็นการเรียกไม่ได้ว่าเป็นตระกูลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรืออาจจะผ่านเสียชีวิตเอาอีกด้วยนางปราณีเลยกลับมาเรียกลูกชายที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนให้มาช่วยลงเก็บขายขึ้นนำกลับมาที่บ้านช่วยกันสองคนกับลูกปลดปลาที่ติดขายอยู่ออกบางตัวก็ตายบางตัวมาติดทีหลังก็ยังพอมีชีวิตแล้วก็มีลมหายใจรวยรินอยู่ ส่วนคังคกสามตัวนางก็ใช้ไม้ค่อยๆเขี่ยออกพัรกรวพิษที่จะขับออกมาทางผิวหนังเห็นเขาว่ามันจะทําให้เป็นขี้กลากแต่จริงเท็จยังไงไม่รู้นางปราณีคงจะรังเกียจผิวหนังที่ครุขระนั้นมากกว่านางแกะเจ้าคังคกหลุดเป็นอิสระได้สองตัวเหลืออีกตัวหนึ่งมันตัวใหญ่มากนางไม่เคยเห็นมาก่อนตัวโตเกือบจะเท่ากบตัวใหญ่ๆนางต้องสวมถุงพลาสติกเพื่อที่จะจับได้ถนัด ไม่เหมือนกับเจ้าสองตัวเมื่อครู่นี้คังคกตัวใหญ่นี่ด้วยความที่มันตัวโตมากพะละกําลังมันก็มากตามไปด้วยมันก็พยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดมือเท้าพันกับไข่อิลุงตุงนางแล้วก็เป็นการยากต่อการช่วยเหลือและที่สําคัญไข่ดักปลามันทํามาจากแอเส้นเอ็นเส้นเล็กๆการที่จะแกะก็เป็นการยากนางก็พยายามเดียช่วยเหลือเจ้าคังคกให้ได้โดยเร็วที่สุด พราะว่าที่ขาข้างหลังเขามันถูกเส้นเอ็นพันนน่นแน่นจนบาดเข้าไปในเนื้อขาเขาขมันเกือบจะขาดด้วยความสงสารนางก็ค่อยๆแกะายออกอมีหวังขาข้างคกต้องขาดแน่ๆน,นางก็เลยตัดสินใจใช้มีดสับเข้าที่ข้อขาของมันเจ้าข้างคกดิน้นกระตุกทุรนทุรายเลือดสดๆไหลหยดจากขาที่ขาดออกจากกันนางตกใจเจ้าข้างคกก็กระโดดหลุดมือไป พอตกลงพื้นมันก็พยายามกระโดดหนีแต่บัดนี้มันเป็นคังคกพิการนะมันโดดแบบประหลาดประหลาดเลือดไหลเป็นทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นภาพที่จําได้ติดตาของนางปราณีที่ไม่มีวันลืมวันเวลาผ่านมาห้าปีหลังจากนั้นนางปราณีก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติจนมาวันหนึ่งนางปราณีรู้สึกปวดแปลขึ้นที่หัวเขา่าถึงกับลุกยืนไม่ได้มีอาการปวดแบบนี้เป็นระยะระยะ เป็นอยู่ข้างเดียวสามีของนางเองก็พาไปให้หมอเอ็กซเรย์ดูก็ไม่พบความผิดปกตินางเดินไม่ได้เป็นเดือนพยายามหาทางรักษาก็ไม่สำเร็จจนนึกถึงภาพเหตุการณ์ของคังคกที่นางเคยช่วยด้วยความสงสารและรู้เท่าไม่ถึงการที่นางมาเป็นอย่างนี้คงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกับคังคกตัวนั้นส่งผลมาถึงนางตั้งแต่วันนั้นนางก็ขออโหสิกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวร รวมถึงเจ้าคังคกตัวนั้นด้วยหลังจากนั้นเพียงสามสี่วันอาการของนางก็รู้สึกดีขึ้นความปวดทุเลาลงเริ่มเดินเหินได้ตามปกติแม้จะยังไม่เหมือนเดิมแต่มันก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกฎแห่งกรรมเรื่องนี้แสดงให้เห็นครับว่าการกระทําใดๆจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามมันย่อมจะส่งผลอยู่ในตัวของมันเองจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่การเวลาขึ้นอยู่กับ ผลบุญผลกรรมของมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นตัวกำหนดเองครับ